สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธรานะคะเช้าวันนี้นะคะอาจารย์ยโสธราพาทุกท่านมาลงพื้นที่อโรคยสารกุฏิฤาษีนะคะในเขตพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะปราสาทนี้หรืออโรคยสารนี้นะคะตั้งอยู่หน้าทางขึ้นนะคะเขาพนมรุ้งนะคะมีนามว่ากุฏิฤาษีนั่นเองดูลักษณะนะคะความสวยงามของอโรคยสารชิ้นนี้นะคะอาจารย์อัศจรรย์ใจว่าเราได้เห็นถึงกลีบบัวที่วางอยู่ด้านบนแล้วก็กลีบบัวกลีบเม็ดขนุนนะคะกลีบขนุนนะคะที่วางอยู่เป็นสันออกมานะคะทำให้เราเห็นจัวทำให้เราเห็นการสลักด้วยรูปทรงต่างๆที่ยังมีการผสมผสานกันอยู่แล้วก็ความสวยงามทางศิลปะแล้วก็ความสมบูรณ์นะคะดังนั้นด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นสวนของชุมชนแล้วก็จะเป็นการสร้างบ้านแปลงเมืองของชุมชนในยุคสมัยปัจจุบันนะคะอันนี้ก็คือภาพสวยงามของอโรคยสารที่ถูกสร้างขึ้นโดยสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะแล้วก็เป็นสถานที่ในการบำบัดรักษาและเป็นสถานที่ในการประถมพยาบาลนะคะผู้เจ็บไข้ได้ป่วยในยุคอดีตที่ผ่านมานะคะ